สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวค่ะวันนี้เราอยู่กันคืนวันจันทร์ที่26ธันวาคม2565กับดิฉันนงวดีถนิมมานค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะคะต้องบอกว่าในปี2565ที่ผ่านมานั้นเรียกว่าเป็นปีที่หนักหนาสาหัสเหลือเกินนะคะในส่วนของธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับคริปโตเคอเรนซีรวมไปถึงนักลงทุนในตลาดเหรียญทั้งหลายด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นกับ FTX นะคะหลายคนนะใช้คำว่า Winter Crypto นะคะหรือว่าฤดูหนาวของคริปโตซึ่งก็เรียกว่าหนาวเหน็บกันอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าความหนาวนี้จะจบลงหรือยังหรือว่าจะโหดร้ายทารุณมากยิ่งขึ้นในปีถัดๆไปวันนี้เราจะมาทบทวนบทเรียนกันนะคะว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องของคริปโตเคอเรนซีในปีนี้กันบ้างนะคะวันนี้เราเรียนเชิญคุณธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาพูดคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีครับเขาใช้คำว่าวินเทอร์คริปโตกันนะคะก็หนาวจริงๆนะสำหรับปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในมุมมองของท่านเนี่ยคิดว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดคริปโตเนี่ยค่ะในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดคริปโตเนี่ยเรียกว่าเป็นตลาดที่ผ่านเหมือนกับเป็นขบวนการเติบโตเป็นขบวนการเปลี่ยนจากระดับเด็กขึ้นมาเป็นระดับผู้ใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งไอ้การเติบโตอันนี้เนี่ยมันก็มีความเจ็บปวดนะครับเหมือนกับเด็กต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้นะครับในการที่จะโตเพราะว่ามันมีปรากฏการณ์ที่ว่าเด็กในคริปโตเนี่ยนะครับอาจจะพยายามจะโตเร็วเกินไปพยายามจะวิ่งทั้งที่ยังเดินยังไม่คล่องนะครับไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่ทุกๆคนเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยนะครับจะต้องนำมาประกอบการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของผู้กำกับนะครับผู้ที่กำหนดนโยบายในฝั่งของผู้ที่ประกอบธุรกิจในด้านนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือในฝั่งของคนที่เอาเงินเข้าไปลงทุนครับมีบทเรียนหลายบทเรียนทีเดียวที่จำเป็นจะต้องเอามาย่อยแล้วก็มองไปข้างหน้าค่ะคือมีหลายเคสมากเลยนะคะเท่าที่เราตามกันมาก็ล่าสุดคือกรณีของ FTX ก็ก่อนหน้านี้ก็มี Celsius Three Arrow Capitals อะไรประมาณนี้นะคะท่านคิดว่าคือหนักๆเลยเนี่ยในมุมมองของท่านนั้นคือเคสไหนแล้วก็อะไรที่มันเหนือความคาดหมายของเราบ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะถ้าย้อนกลับไปนะรายการของคุณนงวดีเนี่ยนะครับในช่วงต้นปีนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นรายการที่ผมมาออกนะแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยนะครับเข้าไปเรียนรู้เนี่ยศึกษาเกี่ยวกับหนังคริปโตในที่สุดก็เขียนหนังสือวันนี้ตั้งใจจะเอามาโชว์ให้ดูบังเอิญลืมประมาณนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่เขียนเนี่ยจากไอ้บทความที่ผมลงใน Facebook เนี่ยแล้วก็ผมก็ยกประโยชน์เนี่ยนะครับจากการขายหนังสืออันนั้นเนี่ยให้กับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคค่ะแล้วก็อาศัยไอ้ตัวคำสัมภาษณ์จากการที่มาออกรายการของคุณนงวดีนั่นแหละครับเขาไปร่วมประกอบเนี่ยนับแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยโอ้โหนึกไม่ถึงเลยนะครับว่าลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในตลาดคริปโตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยถ้าเราจะเข้าใจเนี่ยคือคริปโตมันมีมาเนี่ยคร่าวๆเนี่ยประมาณสัก13ปีมาแล้วนะครับนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยของบิตคอยน์มันเป็นเทคโนโลยีที่เริ่มต้นเนี่ยโดยเอาบล็อกเชนเนี่ยนะครับเข้ามาประกอบแล้วก็เป้าหมายก็คือว่าเพื่อที่จะทำธุรกรรมเนี่ยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปผ่านระบบแบงค์นะครับแล้วก็เขาก็หวังว่านะครับดำเนินการไปแล้วในอนาคตเนี่ยวิธีการทำธุรกรรมเนี่ยในตลาดคริปโตเนี่ยต้นทุนค่าใช้จ่ายเนี่ยมันต่ำกว่าแบงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นตัวที่สร้างที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า disruption ะนะครับเข้าไปท้าทายระบบแบงค์ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง13ปีเนี่ยนะครับประมาณสัก3ปีแรก4ปีแรกเนี่ยมันเป็นตลาดที่คนที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยคือพวกเรียกว่าต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคอมพิวเตอร์ในเรื่องของคณิตศาสตร์มีความเชื่อมั่น
ในหลักการของบล็อกเชนเนี่ยนะครับยังเหนียวแน่นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยพวกคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยก็จะเป็นตลาดที่เรียกว่าเป็นตลาดเรียกว่าสมัครเล่นพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับเรียกว่ายกเว้นช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีความสนใจเนี่ยจากในแง่มุมของนักลงทุนสถาบันเนี่ยลงทุนสถาบันมากขึ้นมากขึ้นนะครับเรียกว่านับตั้งแต่ปีที่4ที่5ที่6มาเรื่อยๆเลยเนี่ยนะครับนะจนกระทั่งเรียกว่ามาเอาว่านับตั้งแต่ปีที่4จนถึงปีที่10เนี่ยนะครับความสนใจของนักลงทุนสถาบันเนี่ยมีมากขึ้นไปเรื่อยก็มีตั้งแต่คนที่ติดตามชะโงกดูจนกระทั่งถึงคนที่อยากจะเอาเงินเนี่ยนะครับเข้าไปร่วมในการลงทุนแล้วในที่สุดเนี่ยก็ปรากฏว่ามีขบวนการในการเอาเงินของสถาบันเนี่ยเข้าไปเนี่ยแล้วเป็นจำนวนมากเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเกิดขึ้นในช่วง2ปีหลังเนี่ยไอ้เงินของนักลงทุนสถาบันที่เข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็ลักษณะของการเข้าเนี่ยมันทำให้ไอ้คนที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยสามารถจะไปดึงดูดนักลงทุนสถาบันเนี่ยที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นกองทุนที่บริหารทรัพย์สินอันดับหนึ่งของโลกอย่าง BlackRock นะครับกองทุนบ้างข้างแห่งชาติอย่างกรณีของ Temasek ของสิงคโปร์อย่างเงี้ยทั้งหมดนี้ก็เข้าไปนะครับร่วมในการลงทุนตรงนี้เนี่ยนะครับแต่ว่ามันเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไปยิ่งเงินไหลเข้าไปมากมันก็ไปทำให้เห็นถึงจุดอ่อนนะครับในการกำกับดูแลตนเองโดยเฉพาะยิ่งในแง่ของจุดอ่อนในเรื่องของขบวนการธรรมาภิบาลค่ะตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับกระบวนการของเขาเรียกอะไรเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยมันก็อาจจะไปได้อีกปีหรือ2ปีบังเอิญนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเกิดการบูมจาก2ส่วนส่วนหนึ่งคือเงินจากนักลงทุนสถาบันเข้าไปอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือสภาวะจากเศรษฐกิจมหาภาคซึ่งธนาคารกลางหลายๆประเทศโดยเฉพาะยิ่งเฟดแล้วก็กรณีของธนาคารกลางยุโรปเนี่ยกดดอกเบี้ยไว้ต่ำก็เลยทำให้ราคาทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยนะครับในตลาดเงินเนี่ยพุ่งขึ้นไปรวมถึงคริปโตด้วยเนี่ยจนกระทั่งพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเงินเฟ้อมันมากเขาก็เริ่มหันกลับพอเฟดเริ่มหันกลับเนี่ยนะครับมีการดึงเงินกลับมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันเกิดการรวนแล้วอาการเนี่ยนะครับปัญหาเนี่ยที่โผล่อันดับแรกๆเลยก็คือไปโผล่ในตลาดคริปโตแล้วพอมันเริ่มโผล่แล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไอ้ระบบการบริหารซึ่งมันขาดธรรมาภิบาลขาดความโปร่งใสขาดไอ้การทวงดุลอะไรต่างมันโผล่มาหมดเลยแล้วก็เริ่มโผล่เรียงไปเรื่อยนะครับโดยที่เราเห็นว่าโผล่ที่ตัวใหญ่ที่สุดจนถึงบัดนี้นี่คือ FTX ค่ะแต่ผมกำลังเดานะว่ายังมีอีกหลายรายยังมีอีกหลายรายที่จำเป็นที่ยังเรียงที่จะต้องโผล่ขึ้นมาอีกเพิ่มเติมครับค่ะคือยังไม่จบแค่ FTX Binance นี่ตอนนี้ก็เสียวๆใช่ไหมคะซึ่ง Binance นี่ใหญ่กว่า FTX อีกใช่ไหมคะท่านคะนั่นหมายความว่าคือสภาพคล่องที่ล้นเหลือโอ้โหในระบบการเงินโลกในช่วงของการตรึงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำอยู่ในระยะเวลายาวนานแล้วก็เติมสภาพคล่องเข้าไปอีกก็สนุกกันใหญ่เลยแล้วก็ไปที่การลงทุนใหม่ๆที่ให้ผลตอบแทนหวือหวามากก็คือในช่วงที่ท่านบอกก็คือช่วงประมาณระยะหลังๆอ่ะ 2-3 ปีจนหลังล่าสุดจนถึงตอนนี้เราเห็นราคาอย่างบิตคอยเนี่ยโอ้โหขึ้นไป 67,000 เหรียญที่พีคที่สุดแต่ตอนนี้ก็คืออยู่แถวๆประมาณสัก 16,000 หรือ 17,000 เหรียญต่อเหรียญบิตคอยเท่านั้นเองคือท่านกำลังชี้ว่าส่วนนึงมันมาจากเรื่องของนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลกที่ดึงสภาพคล่องกลับใช่ไหมคะแต่ว่าแผลต่างๆหรือความไม่ชอบมาพากลต่างๆที่อยู่ในตลาดหรือว่าธุรกิจคริปโตหรือว่า exchange เองเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันมีของมันอยู่แล้วใช่ไหมคะนั่นแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาบอกว่ามันเป็นจุดเด่นของคริปโตอย่างเช่นคำว่าไม่มีใครควบคุมเลยตรวจสอบกันเองdecentralized อะไรแบบนี้คือมันเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งกันแน่ค่ะท่านคะคือมันยังเป็นจุดแข็งของคริปโตหรือเปล่าลักษณะของคริปโตเนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยมีคนแยกออกเนี่ยอาจจะเป็น2กลุ่มเลย
กลุ่มแรกเลยเนี่ยเขาพูดถึงเฉพาะบิตคอยน์เพราะบิตคอยน์มันทำอะไรไม่ได้มากนะครับออกแบบไว้เนี่ยให้เป็นตัวที่สำหรับใช้สำหรับโอนไปโอนมาอะไรต่างๆแล้วนั่นเองแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยที่ออกมาถ้าใช้คำว่า decentralized finance ที่นำโดย Ethereum เนี่ยนะครับแล้วมันก็แตกกระจายเนี่ยออกมาเป็นไอ้คอยน์โน้นคอยน์นี้อะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้แหละมันทำให้เกิดข้ เวลานี้มีข้อวิจารณ์ว่าไอ้ตัวที่มัน decentralized จริงๆเลยมันอาจจะเหลืออยู่แค่ตัวเดียวคือ Bitcoin ที่เหลือเนี่ยมันไม่ใช่ decentralized 100% กำลังเถียงกันนะครับบางคนเขาจะบอกว่าบางอันเนี่ยมันใกล้ decentralized มากบางอันใกล้น้อยทีนี้ขบวนการในการ decentralized เนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าปัญหาคือลักษณะของการทำธุรกิจที่มันขาดธรรมาภิบาลที่มันเกิดขึ้นในวงการคริปโตเนี่ย มันไม่ได้ต่างจากไอ้การมั่วในระบบธนาคารที่เกิดขึ้นในอดีต มันก็คล้ายกันเลยคริปโตเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะของเรียกว่าล่อใจนะให้คนเนี่ยนะครับเอาเงินเนี่ยไปฝากแต่ว่าแทนที่จะฝากเป็นเงินเขาก็เอาเงินไปซื้อคริปโตแล้วก็ฝากแล้วก็ได้ดอกเบี้ยมีการให้ดอกเบี้ยในขณะที่ดอกเบี้ยดอลลาร์เนี่ยในขณะนั้นสมมติต่ำมากเนี่ยนะครับเรียกว่าเรียก1เรียก0เรียก1เนี่ยพวกนี้สามารถให้ดอกเบี้ยได้เนี่ยแม้แต่เป็น stable coin ดอลลาร์เนี่ยก็ให้ดอกเบี้ยได้ถึง 3% 4% ถ้าเป็นสกุลอื่นเนี่ยโน่นเลยไปถึงประเภท 7% 8% 10% ซึ่งลักษณะของการให้ดอกเบี้ยได้สูงอย่างนี้นะครับแสดงว่าไอ้คนที่ทำไอ้โครงการอันนี้เนี่ยมีการเรียกว่าเทคความเสี่ยงมีการดำเนินการที่มันมีความเสี่ยงเนี่ยเกินกว่าปกติค่ะแต่นี่ปัญหาคือไอ้การดำเนินการที่เขากำลังมีความเสี่ยงเกินกว่าปกติเนี่ยมันไม่ได้ดำเนินการโดยมีความโปร่งใสเพื่อจะให้คนเนี่ยที่เอาเงินเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นเนี่ยนะครับรู้ตัวได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้สิ่งที่เขาดำเนินการเวลานี้มีความเสี่ยงถึงระดับนี้ระดับนั้นระดับโน้นแล้วนะอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้มันขาดตรงนี้มันคล้ายๆกับมองกลับไปในประเทศไทยในสมัยที่เรามีบริษัทเงินทุนเริ่มต้นใหม่ๆนะครับ คือเดิมนั้นเนี่ยเรามีระบบธนาคารใช่ไหมฮะเสร็จแล้วปรากฏว่ามันความต้องการในการออมเงินให้ได้ดอกเบี้ยสูงและความต้องการในการที่จะยืมเงินเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้ในการเก็งกำไรเนี่ยมันสูงมากมันก็เลยเกิดบริษัทเงินทุนเงินมาไฟแนนซ์ตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ให้ดอกเบี้ยที่ในระดับที่สูงแต่ว่าการที่ทำอย่างนั้นได้เขาก็ต้องไปหาความเสี่ยงที่แปลกแตกต่างไปจากกรณีของธนาคารไอ้ตรงเนี้ยถ้าคนที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับได้เห็นข้อมูลอย่างโปร่งใสแล้วรู้เลยว่าเออตรงนี้เสี่ยงแต่ว่ามันมีข้อจำกัดอยู่แค่นี้แค่นั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเอาเงินเข้าไปแค่ไม่เกินสมมติ3เดือนหลังจากนั้นพอแล้วหรือกระจายนะครับไปตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้มันไม่ใช่เป็นความเสี่ยงที่กระจุกตัวอะไรต่างๆนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเขาจะสามารถคนที่เกี่ยวข้องจะสามารถบริหารจัดการตัวเองได้ดีกว่าเนี่ยถ้าหากว่ามีการเปิดเผยข้อมูลถ้าหากว่ามีการกำหนดกติกาว่าไอ้ตรงนี้เป็นอย่างนี้เขารู้ได้แน่นอนว่าไอ้ตรงนี้นะครับมีความปลอดภัยลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ไอ้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันง่ายขึ้นแต่ไม่มีนั่นน่ะก็เลยในที่สุดต้องมีการเข้าไปรื้อระบบในการกำกับพวกบริษัทเงินทุนใช่ไหมครับบังคับให้จำเป็นจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลมีกฎห้ามให้กู้กับบริษัทในเครืออะไรพวกนี้นะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นในตลาดคริปโตเช่นเดียวกันหลังจากนี้ต่อไปมันน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะคือจะเป็นอย่างนั้นแสดงว่า decentralized หรือว่าการที่บอกว่าโปร่งใสตรวจสอบกันเองหรืออะไรก็ตามเนี่ยท้ายที่สุดมันก็ต้องวกกลับมาเหมือนกับที่ทำกันในระบบการเงินหรือว่าระบบธนาคารใช่ไหมคะที่ว่าต้องมีการตรวจสอบได้อย่างเช่นอาจจะต้องมีผู้สอบบัญชีหรืออะไรเข้าไปก็คือจะต้องเป็นแนวทางเหมือนกับย้อนกลับไปไม่ใช่ว่าอิสระแบบที่เขาบอกว่ามันเป็นจุดแข็งของเขาอย่างเงี้ยหรอคะจุดแข็งของเขามันมี2ระดับนะค่ะระดับที่บอกว่าตรวจสอบกันเองได้เพราะทุกอย่างมันอยู่ในบล็อกเชนตรงเนี้ยยังอยู่เวลาที่เขายังตรวจสอบได้เวลานี้เขามองเห็นว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแต่ไอการที่เราเห็นเนี่ยโปร่งใสในบล็อกเชนเนี่ยมันไม่ได้บอกว่า FTX เนี่ยเอาคริปโตของลูกค้าเนี่ยไปให้กู้ต่อโดยที่ลูกค้าไม่รู้ตัว
อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันไม่ได้บอกว่าบริษัทหนึ่งอย่างเช่น Genesis เนี่ยรับฝากคริปโตจากลูกค้าแล้วให้ดอกเบี้ยสูงเนี่ยแล้วเอาไปให้กู้ต่อกับ 3AC อย่างนี้เป็นต้นนะฮะโดยที่ไอ้คนที่เกี่ยวข้องไม่รู้คือไอ้ความโปร่งใสเนี่ยในตัวเทคโนโลยียังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ความโปร่งใสในเทคโนโลยีแค่นั้นไม่พอมันไปเกี่ยวข้องเนี่ยกับขบวนการในการทำธุรกิจการเงินเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากระบบการเงินปกติซึ่งมันสามารถที่จะมีอะไรเนี่ยนะครับที่พอเวลามันไม่มีกฎกติกาแล้วเนี่ยมันก็อาศัยความเชื่อใจอาศัยหน้านะครับอาศัยความน่าเชื่อถืออะไรเนี่ยนะครับแล้วในที่สุดมันก็พลาดก็คือมันท้ายที่สุดอยู่ที่คนผู้บริหารถูกต้องแต่ว่าผู้บริหารนั้นเนี่ยนะครับมันต้องคู่ไปกับตัวกฎกติกากฎหมายระเบียบบังคับว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วคุณจะต้องมีความผิดจะต้องติดคุกอะไรอย่างเวลานี้ที่เขากำลังไล่จี้แซมเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้ทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องให้เห็นเลยว่าทั้งหมดนี้เนี่ยทำไปแล้วมีความผิดปรากฏว่า FTX ก็เข้าไปดูระบบบัญชีไม่ได้เรื่องอย่างนี้เป็นต้นไม่มีสิ่งที่เขาเรียกว่าระบบการควบคุมภายในเพื่อจะให้แน่ใจว่าไอ้ตัวเลขอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเชื่อถือได้ไม่มีลักษณะของการเอาเงินบริษัทไปซื้อพวกคอนโดพวกอะไรแล้วก็ใส่ในชื่อของบุคคลธรรมดาอย่างเงี้ยมันมั่วกันขึ้นไปเนี่ยนะครับโดยที่ไม่มีใครที่มีการถ่วงดุลอะไรได้เลยอย่างเนี้ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยถ้ามันมีกฎกติกามันก็จะรู้ว่าเกิดไม่ได้นะถ้าเกิดแล้วนะครับก็จะต้องติดคุกค่ะอย่างกรณี FTX เท่าที่คุณทีได้ติดตามมาเนี่ยนะคะท่านคือมีอะไรจริงบ้างไหมหมายความว่าสิ่งที่เขาทำแล้วนักลงทุนไม่รู้เลยนักลงทุนที่ไปใช้ exchange ของเขาในแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยคือไม่รู้เลยเหมือนว่าเงินของตัวเองหรือว่าเหรียญของตัวเองเนี่ยถูกเอาไปทำอะไรอย่างไรบ้างแล้วบางทีมันคือเป็นเรื่องของการช่อฉนแบบนั้นไปเลยคือไม่มีเรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยมารองรับซะด้วยซ้ำแบบนี้นะคะคือเท่าที่คุณทีติดตามเนี่ยกรณีนี้อะไรที่แบบเห็นแล้วแบบโอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรออย่างเงี้ยค่ะที่ผมเข้าใจนะแต่ผมอาจจะผิดนะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้มีความมันมีคนพยายามจะประดิษฐ์ประต่อเนี่ยแต่ผมเข้าใจว่า FTX นะตัวแซมเนี่ยนะครับตั้ง FTX แต่ว่าขนาดเดียวกันเขามีไอ้ตัว Hedge Fund เนี่ย Alameda เนี่ยของเขาเนี่ยซึ่งไอ้ตัวเนี่ยค้าขายแบบหวือหวาแล้วตอนไอ้ลูน่านะครับไอ้คอยลูน่าเนี่ยที่มันมีปัญหาเนี่ยผมคิดว่าอาลามิด้าเนี่ยเข้าไปวุ่นวายกับไอ้คอยไอ้เนี่ยแล้วในที่สุดขาดทุนค่ะผมคิดว่าไปขาดทุนเนี่ยกับไอ้คอยไอ้ลูน่าเนี่ยมากแล้วพอมันขาดทุนไปแล้วเนี่ยคราวนี้ก็เหมือนกับเอ๊ะทำยังไงจะแก้มันก็ใช้วิธีเอาไอ้ทรัพย์สินของลูกค้าใน FTX เนี่ยนะครับโดยที่ลูกค้าเขาไม่ได้ยินยอมเนี่ยเอาออกไปแล้วก็ไปเป็นหลักประกันในการกู้แล้วก็เอาไปเก่งโน่นเก่งนี่อะไรแล้วมันก็ไม่ได้เก่งคือพูดง่ายจะพยายามหาทางที่จะฟื้นเอากำไรกลับคืนมาเนี่ยแต่ทำเท่าไหร่มันก็ไม่กลับจนในที่สุดเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยลูกค้าของ FTX ชักได้กลิ่นไม่ดีพอเขาเริ่มถอนเท่านั้นเนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าน้ำลดก็ต่อผุดก็เพราะว่าพอถอนไปสักพักหนึ่งเนี่ยไอ้คริปโตมันไม่อยู่ไงคริปโตมันเอาไปอาลามิด้าเอาไปใช้ใช่ไหมครับมันก็เอามาคืนเข้าไม่ได้เขาก็เลยต้องเบรกพอเบรกปุ๊บทั้งนั้นมันก็ลามเลยแล้วที่บอกว่ามีเงินหรือว่ามีเหรียญอยู่ในนั้นแล้วคือถูกล็อกแล้วบอกโดนแฮกแล้วหายไปเลยอันนั้นนิดหน่อยเองอันนั้นนิดหน่อยผมว่าปัญหาใหญ่เลยเนี่ยขาดทุนเนี่ยก็คือไอ้ตัวอาลามิด้าเนี่ยไปคือเขามีการเอาเงินเนี่ยนะครับแล้วไปลงในการสนับสนุนคอยต่างๆที่เป็นร้อยเลยนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันโอเคแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือไปแล้วเนี่ยผมว่าไปเก่งแล้วโดยยิ่งไปเก่งแล้วคงไปขาดทุนเนี่ยคือเอาไปให้กู้กับไอ้สาม AC เขาเรียกอะไรนะสาม Three Arrow อะไรเนี่ยแล้วในที่สุดไอ้ตัวนี้ดีทำให้คนขาดทุนไปเยอะเพราะว่าไอ้ลูน่าไอ้เหรียญลูน่าเนี่ยนะครับพอขาดทุนนู้นมันก็แก้ไม่ได้แทนที่จะยอมรับสภาพปิดไอ้ตัวอาลามิด้านะครับว่ายอมรับว่าขาดทุนแล้วก็ล้มละลายไปเลยส่วนไอ้ FTX ก็เก็บลูกค้าไว้เปล่ามาดึงออกไปทีนี้นั่นหมายความว่าความล้มเหลวหรือว่าล้มละลายของ FTX นั้นมันเป็นการจบสิ้นของความเชื่อมั่นใน decentralized หรือว่า
ความเชื่อมั่นในคริปโตเคอเรนซีด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าคุณทีมมองว่ามันน่าจะเป็นเฉพาะกรณีเป็นแค่ความล้มเหลวของ FTX ซึ่งเผอิญค่อนข้างจะใหญ่คุณทีมมองเช่นไหนคะคือเราต้องเริ่มต้นอย่างนี้ว่าถ้ามองไปยาวนะครับว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนการใช้คริปโตเนี่ยนะครับมันยังจะอยู่กับระบบการเงินของโลกนี้ไปอีกหรือเปล่ามันก็จะมีคนแบ่งออกเป็น2กลุ่มอย่างที่ผ่านมากลต.ไทยเนี่ยเขาจัดเวทีสัมมนานะครับแล้วก็เชิญอดีตเลขากลต.เนี่ยขึ้นไปพูดมีผมอยู่คนเดียวนะครับที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเนี่ยผมมองว่ามันมีอนาคตแต่ว่าเลขาอื่นเนี่ยบางคนเขาก็กลางๆบางคนอาจจะมองในทางติดลบเลยในลักษณะเดียวกันเนี่ยเวลานี้เนี่ยนะครับผมเองคิดว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับอาจจะเข็ดขยาดแล้วมองว่าไอ้คริปโตนี่ไม่เอาแล้วไม่อยากไปแตะแล้วแต่ผมมองว่ามันยังมีอนาคตเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะครับคือตราบใดเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้โดยตรงโดยต้นทุนถูกกว่าเนี่ยนะครับมันจะหายไปเนี่ยจะยากเหมือนอย่างมีคนพยายามอธิบายผมบอกว่าถ้าเราทำธุรกิจเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเราโดน Googleization บอกไหมครับว่ายังไงเขาบอกสมมุติเราให้บริการอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วอยู่ดีๆเนี่ย Google เนี่ยนะครับเข้ามาแล้วมาให้บริการเหมือนเราเลยนะแล้วก็ทำได้ไม่ใช่ว่านั้นอาจจะดีกว่าเราด้วยแล้วฟรีเขาบอกสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือออกจากธุรกิจเลยนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีบล็อกเชนการใช้คริปโตเนี่ยผมคิดว่าอนาคตยังมีอนาคตแต่ว่ามันจะไอ้นี่ฮะกว่ามันจะดึงเงินจากนักลงทุนสถาบันกลับมาได้เนี่ยมันจะต้องไปจัดระเบียบขบวนการบริหารเนี่ยให้เป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับเขาซะก่อนนะไม่อย่างนั้นเขาไม่กลับมาอีกแน่นอนนั้นตรงเนี้ยเวลานี้ก็รอทางเนื่องจากคราวนี้เนี่ยคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยและขาดทุนเนี่ยมันเป็นคนในสหรัฐนี่เยอะมากเพราะฉะนั้นเวลานี้ทางสภาสหรัฐก็กำลังเตรียมที่จะมีการผลักดันให้ออกกฎหมายพอเขาออกกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับจัดระเบียบอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่ผมมองคือคริปโตมันก็จะแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นฝั่งซึ่งมีกฎกติกามารยาทเนี่ยที่ชัดเจนแล้วก็จะเป็นฝั่งที่นักลงทุนสถาบันเนี่ยคราวนี้จะรู้สึกสบายใจแต่ฝั่งเนี่ยผลตอบแทนจะต่ำเพราะมันจะมีลักษณะที่มันจะคล้ายกับระบบปัจจุบันเนี่ยนะครับระบบปกติเนี่ยมากขึ้นส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นคริปโตปกติเหมือนอย่างที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นการเก็งกำไรมากนะครับแล้วก็ผลตอบแทนก็จะสูงแต่ว่าเข้าไปตรงนี้เนี่ยเรียกว่าใครอยู่ดีก็ดีใครอยู่ไม่รอดก็ช่วยไม่ได้อะไรทำนองนี้นะครับแล้วมันจะมีท่อเชื่อมในความเห็นผมนะมันจะมีท่อเชื่อมเนี่ยนะครับเพราะว่าในแง่ของฝั่งที่มี regulation ดีที่มีการกำกับดูแลที่ถูกต้องเนี่ยนะครับผลตอบแทนต่ำเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีความสนใจจะเพิ่มผลตอบแทนเขาก็จะหาทางเอาท่อเนี่ยเชื่อมแต่ว่าลักษณะของการเอาท่อเชื่อมนั้นเนี่ยนะครับจากนี้ไปเนี่ยมันควรจะต้องมีการกำหนดออกมาว่าไอ้ท่อเนี่ยเราเชื่อมความเสี่ยงเนี่ยระดับล่างระดับกลางหรือระดับสูงให้เลือกได้แล้วก็ลักษณะของการเชื่อมมันจะมีกฎอะไรต่างๆที่มันชัดเจนขึ้นเนี่ยไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นไปไม่ได้ที่คริปโตมันจะดึงนักลงทุนสถาบันเข้ามาเพราะว่ายังไงเขาก็นิดผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติแต่ว่าสูงโดยที่ระดับความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เขารับได้เป็นสิ่งที่เขาบริหารจัดการได้อย่างนั้นมากกว่าแล้วผู้ลงทุนจะรู้ได้ไงว่าอยู่กลุ่มไหนล่ะคะผู้ลงทุนจะรู้ไหมคะเขาจะแบ่งด้วยอะไรคะหรือว่าเป็นหมายถึงว่าบาง exchangeก็ยอมให้ถูกตรวจสอบหรือบางงานเขาก็ไม่คือเป็น voluntary เป็นความสมัครใจอย่างเงี้ยล่ะค่ะคือนักเอาว่าในแง่ของชาวบ้านเลยเนี่ยชาวบ้านเนี่ยจะเลือกที่จะอยู่ตลาด wild west ตลาดที่เรียกว่าคาวบอยนะครับหรือตลาดแบบผู้ดีนะครับตลาดที่มีการกำกับนิยมหน่อยมันขึ้นอยู่กับตัวผมที่ผ่านมาเนี่ยผมซื้อคริปโตแต่ผมไม่กล้าเข้าตลาดเองครับผมใช้วิธีอะไรผมไปซื้อ Exchange Traded Fund คือกองทุนเนี่ยที่ออกที่แคนาดา
แล้วผมก็ไม่กล้าไปยุ่งหลายๆตัวผมก็ยุ่งคริปโตอีกตัวเดียวนะฮะค่ะนะแล้วผมดูแล้วอาการไม่ดีก็โชคดีว่าผมขายออกไปซะขายออกไปแล้วเวลานี้ก็ผมก็ยังนึกอยู่ในใจว่ามันมีอนาคตเพราะผมก็รอเมื่อไหร่มันลงมา มากพอแล้วผมค่อยจะกลับไปซื้อ แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ย คือในแง่ผมเอง ผมจะไม่ต้องการอะไรที่กำไรแบบมากไปเอาแค่กำไรพอสมควรได้ไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็จะนิยมจะเข้าตลาดผู้ดีหน่อยตลาดที่มีการกำกับดูแลนะฮะเป็นปกติหน่อยนะครับค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าเพราะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับคนออกกองเขาซื้อแล้วเขาก็ต้องเอาไอ้ตัวคอยเนี่ยเอาไปเก็บไว้มีแบงค์หรือมีสถาบันอะไรนี่คือมันมีระบบควบคุมทวงดุลกันเนี่ยนะครับเหมือนคล้ายๆกับกองทุนรวมปกติอย่างเงี้ยนะครับค่าใช้จ่ายเยอะกว่าแต่ว่าสำหรับผมปลอดภัยนอนหลับแทนที่จะไปแบบนี้อย่างนี้ไม่ไหวเดี๋ยวเกิดมีโดควอน2แซมแบงค์2อะไรแซมแบงค์เวนฟรี2อะไรขึ้นมาถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคนอายุเยอะแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งเนี่ยจะเล่นคริปโตเนี่ยอย่ามองเกิน2ตัวบิตคอยน์อีเธเรียมผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ที่เหลืออีกเนี่ยเป็นหมื่นตัวเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยมันเป็นคริปโตที่เอาไว้สนับสนุนกิจกรรมภายในคริปโตเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอออกมาตรงนี้เนี่ยมันจะมีอะไรการดึงดูดการล่อใจเนี่ยที่จะทำให้คือพูดง่ายลักษณะของการเล่นคริปโตเนี่ยในตลาดระดับรองเนี่ยนะครับเขากู้กันเป็นหลายเท่ามากกว่าการกู้มาจินเล่นหุ้นปกติเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าคนลงทุนแล้วไม่อยากจะไปเสี่ยง ก็จับแต่เฉพาะไอ้ตลาดที่มันเรียกว่ามีการกำกับดูแลชัดเจนอะไรเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วแต่ถ้าใครเนี่ยนะครับมีความรู้นะครับอยากจะเสี่ยงเขาก็จะไปตลาดวายตลาดคาวบอยอันนี้ก็ช่วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องดูแลตัวเองซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นในปีหน้าเหมือนกันใช่ไหมคะก็คือว่าตลาดคริปโตหรือว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงมากๆเนี่ยจะถูกเข้าไปควบคุมดูแลผมอย่างที่ผมว่าผมกำลังเดานะว่ามันจะออกมาเนี่ยมันเป็นสองฝั่งแล้วปีหน้าเนี่ยไอ้ฝั่งที่จะมีการกำกับดูแลชัดเจนขึ้นเนี่ยครับกฎหมายน่าจะภายในปีหน้านะครับในสหรัฐแล้วก็พอกฎหมายออกแล้วเนี่ยอย่างที่ว่าคนที่ต้องการเข้าแบบปลอดภัยก็เข้าทางนี้แต่ว่าไอ้ตลาดที่เรียกว่าเป็นตลาดคาวบอยไปแตะเขาไม่ได้เพราะมันไม่มีใครคุมก็ได้นะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยพอไอ้ตรงนี้นิ่งไอ้ตรงนั้นก็จะบูมใหม่ไอ้ตรงนั้นบูมใหม่เนี่ยใครชำนาญแล้วก็เอาตัวรอดได้ก็เข้านะแต่ใครไม่ชำนาญก็ควรจะเข้าไอ้ตลาดที่เขาคุมอยู่ค่ะเหมือนกรณีของ Binance บ้างนะคะท่านคะก็เริ่มมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นแบงค์รันมีคนไปถอนเหมือนกันนะคะแล้วก็เข้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยก็เริ่มมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะตกลงแล้วข้อมูลที่มีการเปิดเผยจาก Binance จาก CC ทั้งหลายเจ้าของเนี่ยเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรซึ่งทาง Binance เองเขาก็เหมือนกับมีความพยายามที่จะกอบกู้ความมั่นใจโดยบอกว่าเออเขาก็มีนะแล้วมีคำว่า proof of reserve อันนี้มันจะมาช่วยได้มากน้อยแค่ไหนแล้วคือมันใช่ของจริงหรือเปล่าอะคะท่านคะคือไอ้ปัญหาที่เราจะสังเกตดูเนี่ยคือพวกตลาดFTX ก็คือที่เจ๊งไปเนี่ย ก็มี2 อย่างคือตลาดกับ Hedge Fund นะฮะที่มันเจ๊งนะครับแต่ว่าไอ้ตัวตลาดเนี่ยที่มันไปแล้วมีปัญหาเนี่ยคือไม่ใช่ทำอาชีพเดียวคือคุณเป็นตลาดเนี่ยคุณก็เป็นตลาดไปสิเป็นตลาดไปสิใช่ไหมก็ใครมาซื้อขายในตลาดของคุณก็กินค่าคอมนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่พวกนี้ไม่ได้นะฮะพวกที่ทำแบบนี้มันจะมีแต่เฉพาะตลาดที่เขา regulate ที่คุมเงินแบบชัดเจนอย่างเช่น Coinbase ในสหรัฐนะหรือตลาดอื่นอะไรเงี้ยที่มีการออกแบบอย่างกรณีของไทยก็เหมือนกันนะไทยนี้ก็ไปทำอาชีพอื่นไม่ได้เข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าอาจจะมีวิธีการอาจจะมีอะไรที่มันแปลกๆแต่ว่ากรณีของไอ้ Binance เนี่ยนะคือตัวเองเนี่ยนะครับทำอาชีพเป็นบริษัทไฟแนนซ์
คู่กันไปด้วยหมายความว่ารับฝากแล้วก็เอาไปให้กู้ะนะรับฝากคริปโตแล้วก็ไปให้กู้สำหรับเล่นแต่นี่ไอ้ส่วนที่เขาให้กู้ในส่วนหนึ่งนี่คือให้กู้มาร์จิ้นให้กู้มาร์จิ้นสำหรับเล่นคริปโตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ Binance ทำนั้นเนี่ยมันไปเสริมอาชีพเป็น trust เป็น trust เถื่อน อ๋ออย่างนี้นะมันก็ทำให้ผมว่าคนเขาก็จะมีความไม่มีความมั่นใจได้ 100% ในอย่างมันกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็กลายเป็นว่าไอ้ของหลักประกันที่ลูกค้าเขาฝากไว้เนี่ยนะฮะจะเก็บไว้ไปแตะหรือว่าเอาไปให้ยืมไปแล้วนะอาจจะเอาไปให้ยืมแล้วนะฮะลักษณะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็เขาพยายามจะทำเขาเรียก proof of reserve แต่ว่าแทนที่เขาจะทำการสอบบัญชีทั้งบริษัทเพื่อให้ดูว่าสินทรัพย์มีเท่าไหร่หนี้สินและภาระอะไรต่างๆมีเท่าไหร่เขาไม่ทำงั้นเขาก็ไปให้ตรวจเฉพาะบางส่วนนะบางส่วนก็ให้ตรวจแต่เฉพาะบัญชีบิตคอยอย่างนี้เป็นต้นนะอ้าวแล้วไอ้ภาระอื่นอะไรเงี้ยมันในที่สุดเนี่ยปรากฏว่าไอ้ผู้สอบบัญชีที่เข้ามาแล้วเขาบอกว่าขอให้จ้างคุณตรวจแต่ให้คุณตรวจเฉพาะอย่างนี้อย่างนี้ผู้สอบบัญชีก็อุตส่าห์เข้ามาทำพอทำไปแล้วผมว่าตอนหลังผู้สอบบัญชีเขาเริ่มมองว่าเฮ้ยอันนี้เขาเสียมีความเสี่ยงจะเสียชื่อเสียงเนี่ยไม่คุ้มเวลานี้เอาออกไปแล้วฮะไม่ทำแล้วใช่ไหมคะไม่หนึ่งไม่ทำแล้วแล้วสองเนี่ยแม้แต่ไอ้ตั้งจดหมายเดิมเนี่ยที่เขาออกให้ไอ้แบรนด์เนี่ยเขาลบออกไปจากเว็บไซต์เขาถอยหนีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดนี้ผมว่าไปเรื่อยๆในแบรนด์เนี่ยจะรอดไหมคะก็อันนี้ไม่รู้แต่ว่าเขาจะเหนื่อยแบรนด์เวลานี้เหนื่อยเพราะว่าคนก็เริ่มถอนออกไปเรื่อยอย่างที่ว่าถ้าเขาทำแบบคอยเบสคือทรัพย์สินลูกค้าก็แยกไว้ต่างหากไม่เกี่ยวนะฮะไม่มีการมั่วเอาทรัพย์สินลูกค้าไปเนี่ยถอนเท่าไหร่ก็ถอนไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับต่อให้เหลือศูนย์ลูกค้าไม่เหลือสักรายเขาก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าเขาเอาไปให้กู้อันเนี้ยนะมันจะเอาคืนไม่ได้เอาคืนมันไม่ทันเพราะว่าอย่างที่ว่าให้กู้แล้วเป็นมาร์จิ้นแล้วปรากฏว่าลูกค้ากู้ไปอาจจะมาเล่นมาซื้อบิตคอยน์แล้วขาดทุนอยู่ขนาดนี้ขายไม่ออกค่ะดูแนวทางถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยไม่ว่าเคสดังๆทั้งหลายนะคะก็คือยังเคลียร์อยู่เลยอ่ะผมก็ใช่แสดงว่าวินเทอร์คริปโตก็คือยังน่าจะหนาวไปอีกสักจนถึงปีหน้าผมว่าใช่อย่างนั้นใช่ไหมผมคิดว่ามีความเสี่ยงที่ยังจะมีเขาเรียกโดมิโนที่ยังจะล้มอีกล้มไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเล็งจะเข้าไปซื้อผมว่าใจเย็นค่ะอะไรที่จะทำให้อันนี้เราพูดถึงเรื่องของราคาบ้างได้ไหมคะว่าโอ้โหก่อนหน้านี้คือมันหวือหวามากเลยนี่นะคะขึ้นไปถึงโอ้โหบิตคอยน์ 67,000 เหรียญเนี่ยอะไรที่มันจะทำให้กลับมาเป็นแบบเป็นภาวะกระทิงได้อีกมันจะมีโอกาสแบบนั้นอีกไหมคะคุณผมว่ามีแต่ว่ามันจะกลับไปถึงระดับเดิมหรือเปล่าผมว่าอันเนี้ยมันจะใช้เวลาคือเดิมเนี่ยเขาอาจจะมองว่าภายในกี่ปีเนี่ยมันถึงเท่านี้แต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ในนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแต่มันอาจจะเตี้ยกว่านี้นะมันอาจจะเตี้ยกว่านี้มันจะเดินหน้าได้ใหม่เนี่ยก็หมายความว่าจะต้องสร้างอย่างที่ว่าไอตัวอีโคซิสเต็มเนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ดีเป็นลักษณะทำเหมือนกับเป็นระบบคล้ายๆระบบแบงค์ที่มีความมั่นคงนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลต่อให้ล้มเขาก็จะมองออกว่าอันนี้ล้มเพราะอะไรและมีความเสี่ยงแค่ไหนอะไรเงี้ยเนี่ยคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเรียกว่าเดินเข้าไปมองเห็นอะไรทุกอย่างถ้าเป็นแบบนี้เงินก็จะค่อยๆกลับเข้ามาอีกแต่จะเกิดได้เนี่ยต้องมีกฎหมายออกก่อนซึ่งก็เราไม่รู้ว่ามันจะกฎหมายจะออกภายในเมื่อไหร่ซึ่งคือมันก็เหมือนกับเงินตราที่เราใช้กันเนี่ยคือเรายอมรับให้มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันเพราะว่าเรามีความมั่นใจเชื่อมั่นในเงินตราตัวนี้ในเงินบาทที่เราใช้จ่ายกันใช่ไหมคะอันนี้ก็ลักษณะคือก็คล้ายๆกันก็คือว่ากว่าจะกลับมาเนี่ยก็คือจะต้องมีความมั่นใจก่อนว่าคือมันน่าจะมีโอกาสที่จะไปต่อได้ในอนาคตซึ่งที่ผ่านมามันอาจจะมีในช่วงต้นๆแต่จากระบบเทคโนโลยีอะไรก็ตามแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของความไม่ชอบมาพากลอะไรที่เกิดขึ้นซึ่งก็ทำให้ความเชื่อมั่นตรงนั้นเนี่ยมันแทบจะหายไปหมดเลยนั่นใช่ไหมคะคุณตอนนี้ก็คือต้องฟื้นฟูความมั่นใจขึ้นมาใหม่
มีคนเข้าวิจารณ์นะครับว่าเอาจริงๆเข้าเนี่ยไม่ต้องไปกำกับดูแลปล่อยให้มันไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วคนก็จะเรียนรู้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็บางคนขาดทุนไปอะไรไปไปกันขาดทุนไปถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นวิธีบริหารได้วิธีให้เจ็บเองเรียนรู้เองให้เจ็บเองเรียนรู้เองแต่มันไอ้ที่เราไปเห็น 60,000 กว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะเงินสถาบันเข้ามาอ๋อใช่ตัวเป็นเพราะเงินเข้ามาจากนักลงทุนสถาบันแล้วมันถึงได้ดันนะครับให้ขึ้นไปสังเกตดูเนี่ยเวลาเนี่ยไอ้คนที่มันมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นอะไร 3AC นะครับGenesis นี่คือแหล่งเลยที่เงินลงทุนสถาบันได้เข้ามาและเอามาฝากกินดอกนะครับไปลากเอาเงินเข้ามาจากไอ้กลุ่มไอ้เจมินายของไอ้ตัวไอ้ฟาแฟดวินเคอร์วอลส์นะครับแล้วก็อีกคือชื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับ เราย้อนกลับไปเนี่ยที่มีปัญหาอยู่ขณะนี้เนี่ยคือแหล่งที่เป็นท่อที่เงินไหลเข้ามาจากเงินนักลงทุนสถาบันมันถึงได้ดันระดับ 60,000 ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเราปล่อยให้เป็นตลาดไวเวสไปเรื่อยๆมันก็จะไปของมันได้แต่ว่าคนที่นิยมมันก็จะเป็นเฉพาะพวกที่เรียกว่ารู้ทันกันมันก็จะเป็นกลุ่มเล็กแล้วมันก็จะอาจจะโตไปไม่รู้อาจจะลงไปเหลือ 2,000 3,000 แล้วกลับขึ้นมา 10,000 12,000 อะไรจากหวัง 60,000 เนี่ยมันจะเป็นไม่ได้มันถ้าไประดับ 60,000 เนี่ยนะครับมันจะต้องมีเงินไหลเข้ามาแบบใหญ่โตเนี่ยจากนักลงทุนสถาบันอีกครั้งนึงแต่ว่าเขาจะเอาเข้ามาเขาก็ต้องมีกติกาค่ะแล้วตอนนี้คือสภาพคล่องก็ถูกดูดซับออกจากระบบด้วยคืออาจจะไม่ได้แบบมีอะไรที่มากมายขนาดนั้นส่วนรายย่อยก็คงจะอาจจะล้มหายตายจากไปแล้วใช่ไหมคะคือจะมีดีมานด์ในส่วนนั้นกลับมาหรือว่ายังพอเหลืออยู่บ้างไหมคะตอนนี้รายย่อยมันมาอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่ารายย่อยเนี่ยคือพวกคนหนุ่มคนสาวอะไรนี่เขาก็พอวันนึงเนี่ยพวกนี้เป็นพวกที่จะเข้าใจแล้วก็มองเห็นว่าอันนี้เป็นมีอนาคตเนี่ยเขาก็จะเข้ามาตลอดเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนคือถ้าเป็นอนาคตซึ่งมันไม่มี regulation มันโตในตัวของมันเองเนี่ยได้แค่ระดับนั้นนะฮะเขาเองพยายามจะดิ้นบอกอย่ามี regulation แต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยนะครับมันโตไม่มากแต่ถ้ามีนะแล้วทำให้มันดีเนี่ยมันจะโตได้เยอะนะฮะแต่ต้องยอมรับว่ามันจะทำให้กระบวนการในบริหารจัดการมันจะเข้มข้นขึ้นค่ะค่ะทีนี้ในมุมของการเป็นช่องทางของการฟอกเงินบ้างล่ะคะ เราได้เรียนรู้บ้างไหมคะจากในปีนี้เนี่ยเราเห็นเคสที่ว่าตลาด เหรียญทั้งหลายเนี่ยมันเป็นช่องทางของบรรดาเงินที่เป็นสีเทาสีดำอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยค่ะท่านมันจะมันการออกกฎหมายในการกำกับเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะกำกับในเรื่องของการฟอกเงินเพราะว่าพอเขาออกกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะตั้งข้อรังเกียจเนี่ยกิจกรรมอะไรที่ไม่มีเขาเรียก KYC คือไม่มีการทำตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนว่าเนี่ยลูกค้าเนี่ย know your customer นะลูกค้านี่จริงๆเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการที่จะป้องกันการฟอกเงินเนี่ยมันก็จะมีอยู่แล้วมันก็จะไปฝั่งเนี้ยนะครับฝั่งเนี้ยมันจะทำให้มีขบวนการควบคุมแน่นอนแต่ฝั่งคาวบอยเนี่ยมันยังไงก็คุมไม่ได้คุมไม่ได้มันจะมีส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งเข้าไปแล้วคุมไม่ได้ไอ้ตรงนั้นก็ต้องทำใจทุกประเทศมันจะมีตรงนี้อยู่ส่วนหนึ่งค่ะค่ะทีนี้ในฝั่งของบรรดาธนาคารกลางบ้างล่ะคะซึ่งที่ผ่านมาโอ้โหหลายธนาคารกลางในหลายประเทศเนี่ยก็ได้เดินหน้าโครงการ CBDC อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยตรงนี้คือจะเดินหน้าต่อไปไหมคะหรือว่าจะมีต้องหยุดชะงักลงหรือว่ามันจะชะลอลงหรือยังไงไหมคะในความเห็นผมนะ CBDC เนี่ยมันมีอะไรประเด็นเกี่ยวข้องเนี่ยหลายระดับค่ะระดับสูงสุดเวลานี้เลยเนี่ยคืออย่างกรณีของดิจิตอลหยวนค่ะซึ่งผมคิดว่าเขาสามารถที่จะใช้เนี่ยในการเป็นเครื่องมือในการค้าขายนะครับคือเอามาในโลกจริงเลยเนี่ยนะคือค้าขายเนี่ยระหว่างจีนสมมติอินโดจีนหรือจีนกับประเทศอื่นอะไรเงี้ยสมมติถ้าเกิดประเทศที่มีการยอมขายน้ำมันนะครับเป็นสกุลหยวนเนี่ยการชำระก็จะเป็นในอนาคตอาจจะเป็นดิจิตอลหยวนได้อย่างนี้เป็นต้นหรือไม่นะฮะในอนาคตเนี่ยทางไอ้กลุ่ม BRICS คือบราซิล
รัสเซียอินเดียจีนอะไรพวกนี้แล้วก็แอฟริกาใต้พวกนี้คือเขาต้องการที่จะหลุดออกไปจากระบบการโอนเงินที่ผ่านดอลลาร์เพราะว่าพอโอนเงินผ่านดอลลาร์เนี่ยคนที่มีอำนาจใหญ่สุดมันก็คือสหรัฐค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะคิดหาวิธีเนี่ยที่ทำยังไงเนี่ยจะมีสกุลเงินเนี่ยที่จะใช้แทนได้ค่ะเราจะไปออก CBDC ของจีนอินเดียก็จะไม่เอาออกของอินเดียจีนก็จะไม่เอานะทั้งแล้วก็ทางรัสเซียเขาคิดออกมาบอกว่างั้นทำออกมาเนี่ยเป็นสกุลที่เฉลี่ยของทุกๆประเทศมันก็เป็นไม่ได้นะหรือจะเอาสกุลที่เป็นไอ้พวกคอมมอดิตี้พวกพันทองแดงอะไรเนี่ยเข้าไปประกอบมันในทางปฏิบัติมันเป็นไปได้ยากในความเห็นผมเนี่ยระยะยาวเนี่ยไอตัวที่อาจจะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นคู่แข่งกับดอลลาร์ได้จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นคริปโตซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์แต่เป็นสเตเบิลคอยน์ที่หนุนหลังโดยทองคำ 100% นะฮะแต่ว่ามันจะต้องจัดระบบที่ให้เห็นว่าอันนี้มีทองคำหนุนจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะต้องเข้ามาแบ็กตรงนี้อาจจะเป็นจีนอาจจะเป็นรัสเซียโดยเอาทองคำเนี่ยที่เขามีเนี่ยแล้วกองไว้ต่างหากเลยแล้วบอกว่าอันนี้นะครับคือดุลอะไรนี่ไม่จะมีคนเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าถึงเวลามันก็เอื้อมเข้าไปเอาไม่ได้เนี่ยนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นขบวนการที่ในแง่ของธนาคารกลางของประเทศต่างๆเนี่ยที่เขามองคริปโตเนี่ยไอ้ตรงนี้อีกส่วนอันนั้นเป็นระดับเรียกว่ากลไกของภูมิรัฐศาสตร์ของโลกนี่ในส่วนธนาคารกลางที่มองอีกอันก็คือมองที่จะให้มีไอ้ตลาดคริปโตเนี่ยที่เป็นตลาดผู้ดีเป็นตลาดที่คนเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับปฏิบัติตามกฎกติกาเพื่อจะคุ้มครองผู้ลงทุนเพราะฉะนั้นนักลงทุนสถาบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนบำนาญครูเหมือนอย่างที่กรณีของแคนาดาที่เข้าไปลงลึกกองทุนไอ้ความมั่งคั่งแห่งชาติอะไรพวกนี้สามารถจะเอาไปลงได้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นตลาดที่มีการกำกับดูแลที่ชัดเจนไม่มีการฟอกเงินไม่มีอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับธนาคารกลางเนี่ยเขาจะสนใจที่จะออกมาแต่มันไม่เกี่ยวกับ CBDC นี่ในส่วนที่อาจจะเกี่ยวกับ CBDC เนี่ยอีกตัวนึงเนี่ยก็คือเวลาเนี่ยมันมีปัญหาว่าไอ้ตัว stable coin ที่เป็นสกุลดอลลาร์เนี่ยอันดับใหญ่สุดเลยเนี่ยคือ USDT นะซึ่งเป็นของบางทีเขาเรียก Tether ไอ้ตรงเนี้ยถูกวิจารณ์นะครับว่าไม่ได้หนุนหลังโดยทรัพย์สินที่มีมูลค่าเต็มที่ 100% จริงไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดฟองสบู่ตัวนี้แตกเมื่อไหร่อันนี้ก็จะกระทบไอ้ตัวคริปโตเนี่ยไปทั้งระบบอีกเช่นเดียวกันเพราะมันใหญ่ทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดมีFed Coinสมมติออกมาเนี่ยเป็นไปได้เลยนะเป็นไปได้เลยว่าคนเขาจะไม่ใช้ไอตัวคอยของคนอื่นแล้วอาจจะนิยมใช้เฟดคอยแต่ก็มันก็จะมีอีกอ่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับก็ยังจะรังเกียจไม่ต้องการให้เพราะว่าถ้าใช้เฟดคอยเนี่ยเฟดจะมองเห็นทุกรายการแล้วมันจะติดอยู่ในบล็อกเชนเนี่ยนะครับลบไม่ออกเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะอยากจะไปใช้ไอคอยที่ออกโดยเอกชนนะครับมากกว่าอย่างเช่น USDC ซึ่งเป็นคู่แข่งกับ Tether อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่จะมีการพัฒนาไปเรื่อยสรุปแล้วในแง่ของธนาคารกลางเนี่ยมันจะมีทั้งบทบาทในการที่จะใช้ไอ้คริปโตเนี่ยเป็นเครื่องมือในการวางหมากระหว่างประเทศนะครับในการใช้ไอ้คริปโตเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เกิดความมั่นคงในตัว stable coin แล้วก็อาจจะใช้ไอ้ตัวตลาดคริปโตนั้นเนี่ยทำให้มันเกิดความมั่นคงขึ้นมาเนี่ยสำหรับนักลงทุนสถาบันเนี่ยที่จะเข้าไปร่วมมันหลายโจทย์ซ้อนกันนิดนึงค่ะแต่ก็คิดว่าในแต่ละธนาคารกลางของแต่ละประเทศก็ยังน่าจะคงผลักดันต่อไปในแต่ละเลเวลในแต่ละระดับว่าจะทำยังไงต่อไปซึ่งแน่นอนเพราะว่ามันเป็นพัฒนาการที่เขาก็ฝืนไม่ได้แล้วถ้าหากว่าธนาคารกลางอย่างสหรัฐเนี่ยนะครับไม่กำกับนักลงทุนสถาบันมันก็จะไปหาแหล่งที่เขากำกับที่ดีนะครับมันก็ทำให้เหมือนกับตลาดของสหรัฐก็ตกอันดับไป
กำกับเข้มไปนะครับมันก็ไม่ได้ก็ต้องกำกับระดับพอดีพอดีแล้วอย่างที่ว่าต่อให้กำกับแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังจะมีตลาดคาวบอยเหลืออยู่แหละเพราะอันนี้ไม่มีใครแตะได้ค่ะมาถึงตอนนี้นะคะฉันช่วยสรุปสักนิดนึงว่าตกลงแล้วคือเราได้ถอดบทเรียนกันนะคะซึ่งก็มีหลายเคสหลายกรณีนะคะโดยรวมแล้วคืออนาคตของคริปโตคือยังมีอยู่เนาะคือไม่ใช่ว่าจบลงแล้วก็คือยังมีอนาคตอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการบ้านหลายๆอย่างที่จะต้องทำให้เรียกความเชื่อมั่นกลับขึ้นมาได้นี่เป็นความเชื่อส่วนตัวผมค่ะแต่ว่าหลายคนทุกเวลานี้เขาอาจจะเรียกว่าหมดสิ้นหวังสิ้นหวังไปแล้วกับคริปโตแต่นี่ก็แต่ความเห็นผมคิดว่ายังมีอนาคตค่ะเอาละค่ะก็วันนี้เราก็ได้ข้อมูลครบถ้วนนะคะต้องขอบพระคุณท่านมากเลยค่ะ